ก้าวไกลไปไหนเราไปด้วยพรรคเป็นธรรมโพสต์แสดงจุดยืนไม่เสียดายแม้อาจไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองค่ะสำหรับประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ยืดเยื้อไม่จบสิ้นล่าสุด Facebook พรรคเป็นธรรมแฟร์ปาร์ตี้ก็ได้ออกมาประกาศจุดยืนอีกครั้งว่าพรรคเป็นธรรมไม่เสียดายแม้อาจไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่จะเสียดายมากกว่าที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าพรรคเป็นธรรมไม่เสียดายแม้อาจไม่ได้เป็นรัฐบาลขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนก้าวไกลไปไหนเราไปด้วยนายกัญญวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ว่าเวลานี้8พรรคร่วมยังจับมือกันแน่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและถึงแม้มีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีการสลับขั้วที่ทำให้พรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านตนก็ขอยืนยันอีกครั้งว่า1เสียงของพรรคเป็นธรรมก็จะตามไปเป็นฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลด้วยเพราะอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมคือจะอยู่ร่วมกับกลุ่มที่มีแนวทางทางประชาธิปไตยเท่านั้นนายกัญญวีกล่าวว่าจะเสียดายมากกว่าที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งตนและพรรคเป็นธรรมแสดงจุดยืนตลอดว่าจะไม่ร่วมกับกลุ่มที่ไม่ยอมเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเด็ดขาด